เรื่องราวของช้างกับวงการฟุตบอลเริ่มต้นขึ้นเมื่อ2ทศวรรษที่ผ่านมาฟุตบอลคือกีฬาที่อยู่ในใจของคนไทยมาอย่างยาวนานทั้งสร้างความสุขและเป็นศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติในวันที่บอลไทยยังมีเพียงแค่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนวงการช้างจึงตัดสินใจเข้ามาเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขยายการสนับสนุนไปสู่ระดับภูมิภาคด้วยการสนับสนุนสมาคมฟุตบอลจังหวัดชลบุรีมอบเงิน6ล้านบาทสร้างสนามฟุตบอลของทีมที่อำเภอบ้านบึงให้เป็นสนามฟุตบอลเบียร์ช้างช้างฟุตบอลคลับเพื่อยกระดับทีมและเป็นศูนย์กลางในการสร้างและพัฒนาฟุตบอลเยาวชนของจังหวัดเมล็ดพันธุ์เริ่มออกผลจากการที่ช้างเข้าไปสนับสนุนทีมชลบุรีค่อยๆเติบโตพัฒนาไปสู่ฟุตบอลภูมิภาคโดยได้สิทธิ์ในการแข่งขันฟุตบอลกึ่งอาชีพของทีมจากทุกจังหวัดทั่วประเทศก่อนที่ชลบุรีจะกลายเป็นแชมป์ Thailand Provincial League และได้สิทธิ์เข้าสู่วงการฟุตบอลอาชีพในการแข่งขันฟุตบอล Thailand League ช้างเป็นหนึ่งในการมีส่วนร่วมจุดประกายให้ผู้คนในจังหวัดชลบุรีกลับมาสนใจในกีฬาฟุตบอลมากขึ้นเปิดประตูแห่งโอกาสและอนาคตทางการกีฬาให้เยาวชนได้แจ้งเกิดในวงการสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชลบุรีต่อไป